มาเข้ามาหาผมที่สิทธาลอว์เฟิร์มก็มาปรึกษานะครับว่าคุณลุงเนี่ยเขาเคยเป็นหนี้นะครับกู้ยืมแล้วก็หนี้จำนองนะครับก็เงินประมาณ1.4 ล้านนะครับแต่ว่าตอนทำสัญญาเขาทำสัญญา2 ใบทำสัญญาเกินไปอ่ะแต่ว่าคุณลุงเนี่ยเขาว่าชดใช้ไปเกินจากหนี้ไปเยอะแล้วเพราะว่าดอกเบี้ยมันร้อยละ2ใช่ไหมเนี่ยมีหลักฐานต้องการชดใช้อะไรไปแล้วก็มีหนังสือยอมรับด้วยทีนี้เนี่ยปรากฏว่าพอถูกฟ้องมาเนี่ยมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของทนายความนะครับที่จะต้องทำคำให้การเป็นคดีแพ่งเราต้องทำคำให้การเพื่อที่จะตั้งประเด็นแล้วก็สู้คดีปรากฏว่าลุงเนี่ยไปจ้างทนายความแหละครับ ทนายชื่อดังนะครับแล้วก็ไม่ยอมทำคำให้การให้ลุงนะครับเป็นผลให้ลุงเนี่ยแพ้คดีไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยพอเป็นแพ้คดีก็แพ้คดีกลายเป็นว่าเป็นยอดหนี้เต็มเลยว่าลุงอ่ะเป็นยอดหนี้เต็มเหมือนกับไม่เคยชำระหนี้มาก่อนลุงเขาเลยมาปรึกษาว่าสามารถทำอะไรได้ไหมเดี๋ยวขออธิบาย ในเรื่องของข้อกฎหมายก่อนนะครับคืออย่างเคสเนี้ยลุงเขาได้รับหมายน่าจะเป็นหมายโดยชอบแหละเพราะว่ามีการเห็นแล้วว่ามีการถูกฟ้องแล้วก็ไปจ้างทนายความเพื่อที่ไปสู้คดีนะครับทีนี้เนี่ยพอมันเป็นการกระทำโดยชอบแบบนี้เนี่ยแล้วเราไม่ไปยื่นคำให้การสู้คดีไปเองเนี่ยการที่จะขอพิจารณาคดีใหม่เป็นเรื่องที่ยากมากนะครับยากมากแล้วลุงก็ถามผมว่าจะอุทธรณ์ได้ไหมถ้าจะอุทธรณ์เนี่ยเราต้องสู้มาแล้วในศาลชั้นต้นไงแต่เคสของลุงเนี่ยไม่ได้ยื่นคำให้การไม่ได้อะไรเลยนะครับคือที่น่าตกใจคือลุงเนี่ยรู้ทุกครั้งว่าไปศาลวันไหนบ้างนะเนี่ยลุงจดไว้หมดเลยนัดวันที่24มกราคมนัด14มีนาคมนัด9พฤษภาคม31พฤษภาคม65ทุกครั้งที่นัดนะครับลุงไปศาลนะแต่ว่าทนายความเนี่ยไม่ให้เข้าห้องพิจารณานะครับอันนี้ต้องบอกกับประชาชนคนไทยทั่วประเทศเลยแล้วกันนะว่าถ้าเกิดเรามีคดีความนะเราเป็นลูกความเราควรที่จะต้องเข้าไปในบัลลังก์เราได้รู้ว่าทนายความเนี่ยทำอะไรยังไงบ้างอย่างเคสของลุงเนี่ยไม่รู้เลยว่าทนายทำอะไรยังไงบ้างลุงนั่งรออยู่ข้างนอกอย่างเดียวไปเชื่อทนายความว่าไม่ให้เข้าและท้ายที่สุดไม่ได้ทำอะไรให้เขาเลยนะกลายเป็นว่าเป็นลุงเนี่ยเป็นหนี้เต็มเลยแหละนะครับแล้วแก้ไขก็ค่อนข้างจะยากลุงอีกรอบนึงใช่เป็นหนี้ตามภาษาอีกรอบนึงแล้วลุงก็โดนยึดที่ใช่ไหมครับท่านยังไม่ยึดครับตอนนี้ยังไม่ยึดแต่เดี๋ยวก็กำลังจะโดนครับก็โดนถ้าเราไม่เอาเงินไปใช้หนี้เขาล้านเจ็ดนะหมายถึงว่าตอนแรกที่เป็นหนี้ล้านสี่ล้านสี่พร้อมต้นพร้อมดอกหมดแล้วลุงยึดอย่างครับแล้วเขามาฟ้องอีกทีครับเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งคือโฉนดมี2ใบโฉนดของป้าก็มีใบหนึ่งครับของผมใบหนึ่งก็เอาไปกู้เอาไปจำนองจำนองแล้วเงินก็มาล้านสี่แต่เวลาเขาเขียนสัญญาเขาเขียน2ใบคนละใบให้ป้าก็มีใบหนึ่ง1ล้านแล้วมาให้ผมใบหนึ่ง1ล้านอันนี้ผมมาอ่านดูผมว่าเอาเสียอนุชาทำไมทำอย่างนี้ล่ะบอกว่าพี่เวียนไม่เป็นไรหรอกเราพวกเดียวกันเราพวกเดียวกันไม่เป็นไรพี่เวียนเอาเงินมาใช้เราโฉนดคืนไปเขาว่าอย่างนี้ก็เท่ากับมันก็ทำสัญญากู้2ล้านแทนที่จะเป็นล้านสี่นั่นแหละถูกไหมครับเขาน่าจะใส่ถ้าเขียน2ใบก็น่าจะเป็นใบละ7ล้าน7แสนถึงจะถูกแต่ผมว่าทำไมต้องเขียนใบละล้านเขาบอกว่าเป็นไรพี่เวียนเขาว่าพวกเดียวกันที่ลุงบอกว่าใช้ไปหมดแล้วนี่คือใช้ไปเท่าไหร่แล้วล้านสี่หรือว่าสองล้านตอนชำระยังไงบ้างที่ว่าตอนชำระผมไปชำระคืออย่างนี้ชำระเนี่ยผมไปมี39ผมก็ใช้อย่างเงี้ยผมมีมากผมก็ไปใช้มากมีน้อยผมไปใช้น้อยทุกเดือนไหมฮะหรือว่าแล้วแต่ใช้เขาทุกเดือนไหมทุกเดือนบางเดือนก็ขาดอ๋อโอเคแล้วแต่เป็นเวลากี่ปีหมด
ล้านสี่สามดอกเบี้ยมาใช้ถึงปี42บ้านเขามีไปถอนเอาไปเอาไปโฉนดบ้านเขามีบ้านเขามีเอาไปให้ล้านหนึ่งหมายถึงว่าระยะเวลาที่ลุงใช้หนี้จนหมดกี่ปีประมาณสี่ปีสี่ปีห้าปีไม่ได้ถึงห้าปีหรือสี่ปีแล้วเราได้กลับไปถามเขาว่าทำไมถ้าถึงมาฟ้องเราเพราะเราก็ใช้หมดแล้วใช้จนหมดแล้วเขามาฟ้องเรื่องอะไรไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจเขาก็ฟ้องมาเขาโทรมาหาผมตั้งหลายตั้งเป็นสิบครอบอ่ะก็ถามว่าผมจะสู้เขายังไงทนายเขาถามผมบอกเสียอนุชาได้เขียนหนังสือขอป้าพมีขอให้เสียอนุชาเขียนหนังสือว่าผมเอาไปใช้เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่แล้วผมก็คงจะเอาตัวนี้ไปสู้ความผมก็บอกอย่างนี้เพราะว่าผมได้ใช้ไปแล้ว2ล้านกว่าพี่น้องคืนเงินไปแล้ว2ล้านกว่าเงินล้านสี่ก็คือหมายถึงว่ากู้มาล้านสี่เนี่ยทั้งต้นทั้งดอกเป็นสัก2ล้านกว่าใช้หมดไปแล้วหมดแล้ว2ล้านนั่นหมายถึงจะทำไมมาฟ้องได้อีกรอบว่าผมไม่คนที่มาเบิกความเนี่ยนะกับคนที่ได้รับชำระหนี้เป็นผู้รับมอบอำนาจเนี่ยเป็นคนเดียวกันแสดงว่าเขาต้องรู้ข้อเท็จจริงนี้แล้วแหละว่ามีการชำระหนี้นะจะมาอ้างก็ไม่รู้ไม่ได้เพราะว่าในหนังสืออันเนี้ยเขาก็บอกอยู่ว่าได้รับเงินแล้วเมื่อวันที่เท่านี้เท่านี้เป็นจำนวนเท่าไหร่เท่าไหร่นะแต่กลับมาเบิกความว่าไม่ได้เงินส่วนคดีแพ่งก็ว่านั่นไปลุงอาจจะลำบากผมบอกเลยตรงๆนะแต่คดีอาญาเนี่ยเราก็สามารถจะดำเนินคดีเขาได้ในเรื่องของการที่ร่วมกันเบิกความเท็จถ้าพูดถึงในอนาคตดำเนินคดีอาญาแล้วเราสมมติเราเข้าทางเรา มันจะมีผลต่อคดีแพ่งก่อนหน้านี้ที่แพ้ไปก็เราก็อาจจะมีผลได้อาจจะไปขอมีผลสุดท้ายคือไปสู้อาญาเรื่องการใช่ต้องเอาคดีอาญาก่อนนะครับในส่วนของทนายความเนี่ยก็เป็นเรื่องของคุณลุงจะพิจารณาเอาละกันว่าจะดำเนินการยังไงต่อไปแสดงว่ามันก็ยังไม่ชัดเจนเรื่องผิดอาญาถ้าเกิดว่ารับทำคดีมาแล้วไม่ไปทำคดีให้เขามันผิดอยู่แล้วแหละนะครับแต่นี่เหมือนก็ไปทำแต่ว่าไม่ให้เข้าท้องที่นี่อันนี้ต้องดูจากในคำพิพากษาจำเลยขันนั้นยื่นคำให้การแสดงว่าไม่มีการยื่นคำให้การไปเลยคือยื่นคำให้การก็เหมือนกับยื่นหลักฐานต่างๆในการสู้คดีพูดง่ายๆใช่แต่นี่ไม่ยื่นแล้วเอาอะไรไปสู้เขาถูกต้องใช่ไหมฮะ